รรคอื่นเพื่อผลักดันตรงนี้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะคือก่อนที่จะถึงเวลาเลือกตั้งเรามีความรับผิดชอบร่วมกันวันนี้กฎหมายประมงเนี่ยได้เข้าไปสู่สภาแต่กฎหมายเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างไปคือวันนี้แม้จะมีกฎหมายที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้ประมงจะฟื้นหรือเปล่าเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาร่มสลายเขาจะมาบูรณะโดยเงินของตัวเองเนี่ยก็ยากแล้วก็เราไม่ได้พูดถึงประเด็นประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมือนจะมีกรรมเลยล่ะในยุครัฐบาลเห็นไหมถ้าเรื่องของฝั่งทะเลก็ให้กรมเจ้าท่ามาดูถ้าเรื่องของตัวเรือประมงการไปทำประมงก็ให้กระทรวงเกษตรกรมประมงมาดูแต่พอเรื่องของแรงงานเนี่ยก็ให้กระทรวงแรงงานมาดูแล้วแต่ละหน่วยเนี่ยต้องยอมรับว่ามองประมงเป็นอาชญากรคือฐานคติเป็นผิดวันนี้ผมว่ามาแก้เรื่องโทษเรื่องอะไรมันก็ไม่มากนะแต่สิ่งหนึ่งผมคิดว่าเราน่าจะต้องรวมตัวกันมาเอาประมงเป็นศูนย์กลางเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเอาประเทศเป็นศูนย์กลางแล้วเรามาทำกฎหมายให้คือ EU เนี่ยหรือ IUU ต่างๆเนี่ยเราไม่ควรจะมาอยู่ในสมองเราต้องข้ามผ่านไปแล้วเราก็เอาข้อคำนึงมาใช้เราก็ต้องไปคุยเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาโดนใบเหลืองเขาก็ยังทำมากินอยู่อย่างเวียดนามเขายังทำอยู่นะถ้าเราวันนี้สิ่งที่จะก่อนไปสู่การเลือกตั้งนะก็ต้องมาแก้กฎหมายแล้วก็การเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเราตื่นรู้แล้วแล้วก็วันนี้ประชาชนได้เห็นบทเรียนที่เจ็บปวดบรรพบุรุษที่สร้างไว้พ่อแม่ที่สร้างไว้ต้องมาพังทลายไม่ได้พังทลายเพราะลูกหลานไม่ขยันลูกหลานขยันก็ติดคุกลูกหลานขยันก็ถูกยึดทรัพย์ถูกต้องเสียทรัพย์สินค่าปรับนะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยมันมีมหันตภัยมากกฎหมายพอออกมาแล้วเนี่ยคนจะชอบไม่ชอบบังคับไปถึงพ่อแม่บังคับไปลูกและบังคับไปทุกคนแล้วการแก้กฎหมายเป็นเรื่องที่ใช้ทุนน้อยที่สุดแต่กลับแก้ยากที่สุดเพราะเขาต้องการเอากฎหมายอันดับนี้ไว้สืบทอดอำนาจไว้ไปประกาศว่าฉันยึดอำนาจมาแต่ฉันสามารถทำให้ได้ไฟเขียวนี่คือแต่สิ่งที่เขาทำไปนั้นน่ะให้ใบเขียวใบเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายไทยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกฎหมายมันเป็นกติกาของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะแล้ววันนี้เราถึงว่าเรื่องแรกต้องกดโซ่ตรวนก็คือต้องไปแก้กฎหมายให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากจะเรียกร้องพี่น้องประมงนะครับพอเปิดสมัยประชุมก็เอากฎหมายที่คาคาอยู่โดยมีการแก้เรื่องนี้อย่างของผมก็มี2ฉบับเรื่องแก้พระราชกำหนดประมงปี58กับกองทุนประมงซึ่งมีนวัตกรรมที่ค่อนข้างดีผมจะพยายามไม่เอาข้าราชการมาอยู่แต่จะเอาพี่น้องประมงเข้าไปอยู่แล้วเหมือนกันครับวันนี้ถ้าพี่น้องประมงได้เป็นประธานบอร์ดของประมงเนี่ยผมเชื่อว่าท่านแก้ปัญหาได้ท่านต้องไปมาพูดสั่งก็ผมที่บอกไปแล้วว่าประชาชนไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาลคนประมงก็ไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาลนี้แต่รัฐบาลต่างหากต้องรับใช้ประชาชนดังนั้นเรามาผลักดันแก้กฎหมายก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านทวีนะคะ